ียวอาหารที่เป็นสัญลักษณ์มาถึงฤดูหนาวถามไปว่าหากหัวใจของเราอบอุ่นยิ่งทำให้การพูดคุยสนุกยิ่งขึ้นสำหรับคนที่มีอาการขั้นเนื้อขั้นตัวลองได้ทานอีกวันเดียวรสชาติที่ลืมไม่ลงไม่ว่าจะเป็นมันฝรั่งโอดองดองและเกี๊ยวซ่าที่ไส้อัดแน่นแบบนี้จำได้แต่วันแรกเลยซุปเกี๊ยวซ่าทำอย่างประณีตการทำอาหารที่ค่อยๆทำอย่างประณีตซุปเกี๊ยวซ่าที่สืบทอดกันมาถึง3รสด้วยกันรสชาติที่ตั้งตารอถ้าจะร้อนน่าดูควันถุยร้อนไปถึงข้างในเลยครับลิ้นแสบร้อนเลยล่ะค่ะรสชาติที่เผ็ดร้อนจนลิ้นแทบไหม้เดินทางไปตามหารสชาติที่ร้อนระอุที่ช่วยสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายกันนะคะซอยอึ้งอําดงที่มีชื่อเสียงทางด้านอาหารรสเด็ดหากมาที่นี่ก็ต้องไม่พลาดนี่เลยค่ะซุปมันฝรั่งค่ะที่เป็นที่โปรดปรานของลูกค้าเริ่มจากซุปมันฝรั่งที่เพิ่มความสดชื่นให้กับลูกค้ามันไม่มากเกินไปครับอิ่มกำลังดีเลยรสชาติดียิ่งกว่าแฟร์สิครับนี่สิครับรสชาติเกาหลีแท้เยี่ยมอร่อยค่ะฉันจะทานแล้วนะคะซุปมันฝรั่งที่ได้รับคำชื่นชมจากลูกค้าแม้แต่เด็กก็ยังอยากจะลิ้มลองเริ่มจากกัดกันตรงเนื้อนี่คือรสชาติของซุปมันฝรั่งเหตุผลต้องมาทานที่นี่ในช่วงฤดูหนาวรสชาติของอาหารทำให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นมายังไงล่ะคะทุกคนจะได้ชอบเหงื่อซอกเชียวค่ะน่าจะอร่อยที่สุดในอึงอัมดงเลยครับรสชาติหาไม่ได้จากร้านอื่นครับร้านนี้ดังมากครับมีชื่อเสียงมาช้านานแล้วจำความได้ก็ประมาณสัก30ปีเจ้าของร้านที่สร้างสรรค์รสชาติอาหารที่แสนอร่อยมา30ปีมันเป็นวิธีการแบบดั้งเดิมนะครับจะยึดหลักแบบดั้งเดิมที่เคยทำมาคือต้องเคี่ยวน้ำแล้วก็เคี่ยวกระดูกเข้าด้วยกันต้มกระดูกน้ำราวสัก4-5ชั่วโมงในน้ำซุปนั่นเองครับต้มกระดูกร่วมกับน้ำเคี่ยวจะทำให้เพิ่มรสชาติของซุปมันฝรั่งเคล็ดลับเด็ดของซุปมันฝรั่งที่ว่านั้นเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเริ่มจากตรงไหนก็ดีเลยคะเนี่ยไหนสาธิตเลยนะคะต้องบอกว่าหลายสิบปีแล้วที่ทางร้านใช้เฉพาะของจากกุ๊กซันเท่านั้นเองนะครับนี่เป็นแหล่งของอาหารสดถ้าเป็นของแช่แข็งกระดูกจะไม่หนุ่มแบบนี้ครับการใช้กระดูกทั้ง4ชนิดทั้งในส่วนหลังคอซี่โครงและหางเป็นเคล็ดลับที่กลั่นเอาน้ำซุปที่เข้มข้นออกมาได้อย่างอร่อยส่วนไหนเป็นส่วนไหนเนี่ยเหมือนกันหมดส่วนนี้ก็คือส่วนหางนะครับอาจจะได้ยินบ่อยว่าช่วยในเรื่องของกำลังวังชาอุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารแต่จะมีลูกค้าประจำไม่กี่คนที่ทานได้ครับให้มาทุกคนไม่ได้นะครับต้องตามคิวส่วนกระดูกที่มีส่วนล่างที่หนานำกระดูกเหล่านั้นทยอยใส่ลงไปในถังใบใหญ่แล้วยังไงต่อล่ะคะคือในขั้นแรกเนี่ยถึงรสชาติจะดีแต่ว่าเนื้อหมูก็มีกลิ่นคาวออกมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจำเป็นจะต้องกำจัดกลิ่นคาวซะก่อนใส่เครื่องเทศลงไป1ถ้วยใหญ่อันนี้ทางร้านของเราทำขึ้นมาเองนะครับส่วนผสมในนี้ช่วยกำจัดกลิ่นคาวด้วยก็เลยทำสองอย่างนี้ขึ้นมาเพื่อรักษารสชาติเอาไว้ในเนื้อหมูน้ำมันจะเยอะไขมันด้วยครับนี่แหละครับตัวนี้ก็ช่วยกำจัดไขมันได้ดีช่วยสร้างรสชาติที่หวานแล้วก็ช่วยกำจัดไขมันและน้ำมันส่วนเกินออกไปได้เคล็ดลับอีกอย่างที่ช่วยกำจัดน้ำมันนั่นก็คือหอมหัวใหญ่และต้นหอมที่ใส่เพิ่มเข้าไปอย่างล้นหลามและหลังจากนั้นก็ปิดฝาตอนนี้ก็เหลือแค่การปรับระดับไฟแล้วล่ะค่ะใส่เครื่องเทศลงไปในขั้นตอนแรกนะครับเหลือแค่ขั้นตอนของการเคี่ยวเท่านั้นเรื่องของการเคี่ยวนะจะใช้เวลาในการเคี่ยวราวๆ1ชั่วโมงครึ่งก็น่าจะพอแล้วนะหลังจากนั้นก็จะใส่เครื่องเทศในขั้นตอนที่2นะเมื่อเครื่องเทศต่างๆเริ่มเดือดแล้วก็ถึงเวลาใส่ซอสที่เป็นสูตรเด็ดของร้านซึ่งถูกทำขึ้นและเก็บไว้อย่างดีนั้นใส่ลงไปเลยค่ะนี่แหละครับเพื่อมีรสชาติที่อร่อยขึ้นต้องใส่เครื่องเทศในขั้นตอนที่2ลงไปนะครับซุปแกงที่รวมเอาพริกแดงแห้งพริกป่นแล้วก็กระเทียมแล้วก็หลายๆอย่างก็เสร็จเรียบร้อยให้น้ำซุปเดือดเดือดโอ้โหแค่ดูก็รู้สึกว่าน้ำซุปจะไหลทะลักออกมาแล้วมันยั่วยวนให้อยากจะลิ้มลองจนห้ามใจไม่อยู่ทำไมล่ะคะอุ๊ยอ้าวน้ำตักน้ำแกงมาทำไมเป็นวิธีการแบบดั้งเดิมนะครับที่ทำกันมานานแสนนานแล้วล่ะการทำให้เย็นแบบนี้จะมีอะไรแตกต่างไปครับอ๋อคือพอเย็นแล้วเนี่ยมันก็มีความแตกต่างนะพอกระดูกเย็นลงกระดูกจะได้เหนียวขึ้นไงล่ะพอเย็นแล้วก็เสิร์ฟให้ลูกค้าได้ถ้าไม่เสิร์ฟตอนเย็นๆมันก็ไม่อร่อยนะใช่ไหมร้อนไปมันก็ไม่ดีต้องให้กระดูกเย็นลงก่อนเพื่อที่กระดูกจะได้เหนียวหนึบๆเจ้าของร้านคงจะรักและทะนุถนอมกระดูกเหล่านี้เหมือนลูกในไส้เลยนะคะมันมีวิธีการดูว่ากระดูกสุกดีหรือยังอยู่ด้วยนะพ่อหนุ่มคือจับกระดูกขึ้นมาแล้วก็ขยับแบบนี้นะจะต้องได้ยินเสียงดังกรุบๆออกมานะถ้ามีเสียงกรุบออกมาเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะทำให้ดูนะเดี๋ยวนึกภาพไม่ออกนี่เห็นไหมนะเห็นไหมล่ะโอเคนี่เรียบร้อยถือว่าใช้ได้นะสุกแล้วใช่ไหมครับเสน่ห์ของซุปมันฝรั่งอยู่ที่มันฝรั่งตรงนี้ก็มีตรงนั้นก็มีที่ขาดไม่ได้คือรสชาติที่นุ่มของมันฝรั่งที่สุก
ในฐานะที่ทานซุปมันฝรั่งมีคนสงสัยเยอะมากครับว่าได้ใส่ในมันฝรั่งลงไปในซุปปังหรือเปล่าที่จริงแล้วใส่มันฝรั่งลงไปนะครับแต่ว่าไม่ใช่มันฝรั่งธรรมดามันฝรั่งของร้านเรามีมันฝรั่งที่อยู่ที่กระดูกนี่เองนะครับเราฝังไว้ข้างในนี่อยู่ตรงนี้เห็นมั้ยล่ะถึงยังไงก็มีมันฝรั่งในซุปแกงมันฝรั่งแต่คราวนี้ถึงเวลาเตรียมเซตอาหารสำหรับลูกค้ากันแล้วก็ใส่น้ำซุปแล้วก็มีพริกไทยดำพริกป่นต้นหอมลงไปค่ะจะใช้ผักกาดที่สดนะเพราะว่าถ้าใส่ผักกาดสดลงไปจะมีน้ำซุปเนื้อออกมาอีกซึ่งก็จะเข้ากันดีกับน้ำเคี่ยวก็เลยใช้ผักกาดสดจะได้รสชาติที่อร่อยกลมกล่อมเพิ่มขึ้นอีกนะไม่เชื่อลองชิมดูได้นี่ผักสดต่างๆใส่ลงไปค่ะจะเพิ่มรสชาติที่พิเศษให้น้ำซุปที่บอกว่ามันฝรั่งก็บอกว่าไม่ใช่มันฝรั่งทั่วไปด้วยนะคะทางร้านเขาใช้มันฝรั่งประเภทอื่นได้ลองใช้มันฝรั่งต้นฤดูแล้วในฤดูร้อนใช้มันฝรั่งของคังวอนโดฤดูหนาวใช้มันฝรั่งของเชจูเฝ้ารออาหารด้วยความตื่นเต้นแค่เห็นก็น่าทานแล้วถึงเวลาของการลิ้มลองกันแล้วค่ะรสชาติที่สกัดออกมาจากกระดูกที่ถูกต้มจนเดือดทำให้รสชาติยิ่งอร่อยไปอีกแบบรสชาติกลมกล่อมแบบนี้ได้ทานในวันที่อากาศหนาวๆเนี่ยมันเยี่ยมไปเลยเป็นฤดูที่ต้องตามหาอาหารที่อุ่นๆทานครับไม่มีอะไรดีเท่าแกงมันฝรั่งอีกแล้วล่ะครับอร่อยแล้วก็ถูกกับกินแกงมันฝรั่งแล้วนะครับต้องเอาข้าวมาผัดกินด้วยนะครับอันนี้เด็ดเลยแหละครับเป็นอีกเมนูที่พลาดไปได้เลยของทางร้านนี้ค่ะโรยด้วยสลัดที่หั่นบางๆและน้ำมันงาลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันแม่รสชาติที่คลุกเคล้าเนี่ยทุกคนกินแล้วจะลืมไม่ลงเลยค่ะถึงแม้ว่าอิ่มท้องแทบแตกแต่ก็ต้องลองทานจะได้ไม่เสียใจภายหลังก็แบบนี้แหละค่ะทุกคนชอบดีคะก็มีที่นี่ที่เดียวที่เรียกว่าซุปมันฝรั่งนะแต่ที่อื่นจะเรียกว่าแกงมันฝรั่งนะครับแกงมันฝรั่งทำไมถึงเป็นซุปมันฝรั่งไม่ใช่แกงมันฝรั่งเหรอคะเมื่อก่อนนี้ก็ใช้คำว่าแกงนั่นแหละครับแต่คิดว่าคำว่าซุปน่าจะติดหูลูกค้าได้ง่ายกว่าทางร้านเราทำทุกอย่างเพื่อลูกค้าอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นคนสูงอายุแล้วก็วัยรุ่นก็เลยเลือกคำที่ไม่ว่าใครก็สามารถจดจำได้ดีก็เป็นแบบนี้น่าจะดีกว่าครับผมเอาใจลูกค้านะครับไม่ว่าจะมีเยอะหรือว่ามีน้อยแค่มีหัวใจเดียวกันที่ต้องการจะทานซุปมันฝรั่งก็ยกให้เป็นอาหารชั้นเลิศสำหรับฤดูหนาวนี้เลยนะคะอินซาดงย่านยอดนิยมของคนต่างชาติที่มาเยือนกรุงโซลสถานที่รู้สึกได้ถึงขนบธรรมเนียมของเกาหลีและทราบก็ไม่ค่ะว่าที่นี่ยังรวมเอาอาหารรสเด็ดไว้อย่างมากมายชื่อเสียงที่ว่านั้นเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมานานแสนนานแล้วล่ะค่ะพอถึงฤดูหนาวก็คิดถึงที่นี่แล้วค่ะรสชาติที่อร่อยด้วยฝีมือคุณแม่อร่อยจังเลยนะคะเหตุผลที่เกี๊ยวซ่าของที่นี่มีชื่อเสียงโด่งดังมาจากฝีมือการทำของคุณย่าที่ทำมาแต่ยังสาวอยู่เลยแหละค่ะตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาถึงรุ่นที่3คุณย่าวัย95ปีที่ยังคงเห็นความแวววาวของเกี๊ยวซ่าได้อย่างชัดเจนโอ้เป็นฝีมือไม่ธรรมดาของย่านะเนี่ยและท่านนี้คือหลานสาวคุณย่านั่นเองไม่มีเคล็ดลับอะไรพิเศษหรอกค่ะเพียงแค่เราใช้วัตถุดิบสดๆวันต่อวันค่ะเพียงแค่รักษาความอร่อยที่ทางคุณแม่ได้ทำไว้และมีความจริงใจที่จะบริการลูกค้าเพียงแค่นี้ก็พอร้านอาหารที่ใส่ใจการทำอาหารทุกจานให้ลูกค้านี่คือเมนูซุปเกี๊ยวซ่าเมนูเด็ดของร้านนี้ที่มีน้ำซุปแสนอร่อยและยังมีความเหนียวนุ่มของแป้งบนลอยด้วยทำให้เพลิดเพลินในการทานเป็นร้านที่บรรดานักชิมไม่เคยพลาดกันเลยทีเดียวทุกคนนี่กินอย่างน่าอร่อยจริงๆค่ะรสชาติอร่อยกลมกล่อมรสชาติน้ำซุปอร่อยแล้วก็เกี๊ยวซ่าทำเองก็เป็นอาหารที่พิเศษคือรสชาติความอร่อยยังเหมือนเดิมดังนั้นจึงติดใจมาทานตลอดเกี๊ยวซ่าชิ้นใหญ่ไส้ด้านในก็เยอะมากเลยนะคะเป็นเกี๊ยวซ่าชิ้นใหญ่ที่ทำด้วยสองมือของเจ้าของร้านนะคะหน้าตาเกี๊ยวซ่าของร้านเราจะไม่เหมือนที่อื่นนะคะร้านเราจะปั้นเกี๊ยวซ่าเป็นวงกลมแบบนี้เพื่อที่เวลาต้มน้ำซุปจะเข้าไปด้านในไส้เกี๊ยวซ่าเกี๊ยวซ่าจะได้มีรสชาติอร่อยขึ้นค่ะซึ่งเป็นเอกลักษณ์และรสชาติเกี๊ยวซ่าของเราที่อร่อยกลมกล่อมเราใช้วัตถุดิบหลายชนิดในการทำไส้เกี๊ยวซ่าไม่ว่าจะเป็นต้นหอมผักกาดขาวแล้วก็ผักต่างๆค่ะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะวัตถุดิบทั้งหมดที่เห็นเหล่านี้มารวมอยู่ในเกี๊ยวซ่าเพื่อให้เกี๊ยวซ่ามีกลิ่นคาวจะเป็นต้องใส่เหล้าลงไปนิดหน่อยนะคะเป็นเคล็ดลับความอร่อยอีกอย่างนึงค่ะ
เกี๊ยวซ่าของร้านเราจะไม่มีกลิ่นนะคะนำส่วนผสมทีละอย่างสองอย่างมาผสมให้เท่าๆกันเราก็จะค่อยๆผสมทีละอย่างทีละส่วนให้เข้ากันแล้วก็ใส่ไข่ไก่ลงไปใส่ส่วนผสมที่เป็นผักต่างๆลงไปเสร็จแล้วก็ผสมให้เข้ากันเป็นอันว่าใช้ได้ค่ะเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นแข็งแรงป้องกันไข้หวัดก็เลยใส่กุ้ยช่ายลงไปด้วยเพียงแค่นี้ก็ได้ไส้แล้วค่ะเป็นไงคะได้กลิ่นไหมคะคลุกเคล้าให้เข้ากันในแต่ละที่ต้องทำเกี๊ยวซ่าประมาณ3,000 ถึง 4,000 ชิ้นค่ะแต่ถ้าช่วงลูกค้าเยอะก็จะทำเกี๊ยวซ่าประมาณ7,000 ถึง 8,000 ชิ้นต่อวันเลยนะคะไปดูในครัวกันดีกว่าค่ะเขาทำยังไงกันบ้างมีเคล็ดลับอะไรซ่อนเราใส่ใจในการต้มน้ำซุปค่ะในนี้ก็จะมีหัวไชเท้าหอมใหญ่สาหร่ายรากต้นหอมแล้วก็เนื้อน่องลายใช้เวลาในการต้มมากกว่า12ชั่วโมงน้ำซุปใช้เวลาต้มนานทานพร้อมกับเกี๊ยวซ่าคือเป็นอาหารที่ทำให้วันนี้กลายเป็นวันที่พิเศษแป้งอันนี้คือแป้งบัวลอยนะคะเป็นอาหารพื้นที่ทานได้ง่ายดังนั้นจึงมีขั้นตอนในการทำที่ไม่ยุ่งยากเพื่อร่างกายอบอุ่นในหน้าหนาวจึงมีเมนูพิเศษเมนูนี้เกิดขึ้นก็คือใส่ผักกาดขาวลงไปแครอทพริกชี้ฟ้าเห็ดต้นหอมฟักทองลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำซุปค่ะที่เตรียมเอาไว้แล้วเพียงแค่นี้ก็ได้ซุปเกี๊ยวซ่าโบราณที่มีรสชาติความอร่อยอายุ75ปีแล้วค่ะเมนูซุปเกี๊ยวซ่าร้อนๆน้ำซุปเดือดปุดๆรสชาติที่แสนอร่อยรับรองทานเพียงชิ้นเดียวไม่พอแล้วค่ะเป็นเกี๊ยวซ่าชิ้นใหญ่ที่ยากต่อการทานในคำเดียวบรรดานักชิมต้องค่อยๆทานอย่างใจเย็นๆและยังมีน้ำซุปร้อนๆแสนอร่อยที่ช่วยเพิ่มความอร่อยยิ่งขึ้นไปอีกน้ำซุปนี่อร่อยมากค่ะเป็นรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็สดชื่นอีกด้วยเกี๊ยวซ่าเกาหลีสุดยอดแม่ฉันตระเวนทานของอร่อยมาทั่วญี่ปุ่นค่ะแต่เกี๊ยวซ่าร้านนี้อร่อยมากน้ำซุปก็มีรสชาติที่อร่อยที่สุดแม่ฉันเลยต้องมาทานบ่อยๆเลยนะคะน้ำซุปอร่อยจริงๆแล้วรสชาติก็อร่อยตอนนี้ลงไปอยู่ในท้องเรียบร้อยแล้วค่ะแม่รสชาติเขาเด็ดจริงๆเลยนะคะเลยต้องมาเลยล่ะค่ะเกี๊ยวซ่าของเกาหลีนี่มีรสชาติที่มันแสนจะอร่อยเด็ดจริงๆนะคะฉันก็กินไปเยอะมากเลยมันอร่อยค่ะตอนนี้ท้องป่องแล้วล่ะค่ะเกี๊ยวซ่าสุดยอดถึงกลางความอร่อยที่ได้รับการขนานนามต้องย่านซัมซองนี้ค่ะและร้านอาหารแสนอร่อยที่เป็นที่กล่าวขวัญก็คือร้านนี้เองนะคะยินดีต้อนรับนะครับท่านที่เดินเข้ามาก็สัมผัสได้ที่ความน่ากลัวความเผ็ดร้อนตรงนี้มีพริกตรงนั้นก็มีพริกดูแล้วรู้สึกว่ามันเผ็ดซึบขึ้นมาเลยค่ะเมนูอาหารวันนี้ของเราก็คือนี่หน้าตาแบบนี้ค่ะโอ้โหหน้าตาอาหารรู้สึกว่าเผ็ดจริงๆผัดเผ็ดรสชาติเผ็ดๆจานนี้มันเป็นอะไรกันนะแดงเชียวเป็นอาหารที่บรรยายรสชาติไม่ถูกเลยเผ็ดจริงๆค่ะเราเข้าไปค้นหาความเผ็ดในห้องครัวกันเลยดีกว่าก็ก็เมนูนี้ชื่อผัดเผ็ดโป๊แตกนะครับคือเนื่องจากรสชาติที่เผ็ดร้อนที่ทานเข้าไปแล้วแทบจะพ่นไฟได้นะครับจึงตั้งชื่อเมนูนี้ว่าผัดเผ็ดโป๊แตกไงครับให้สมกับอาหารนะครับมันจะแตกยังไงคะมาดูวัตถุดิบดิค่ะมีทั้งซอสพริกและซอสสูตรพิเศษของทางร้านคิดค้นโดยเชฟประจำร้านค่ะส่วนเคล็ดลับความเผ็ดได้เลยค่ะคือการรวบรวมความเผ็ดร้อนของพริกต่างๆทั่วทุกมุมโลกมารวมไว้ในเมนูจานนี้เห็นแล้วขนลุกค่ะคือเคล็ดลับความอร่อยไม่ใช่พริกนะครับแต่เคล็ดลับความอร่อยของเราก็คือชวงเจียหรือว่าพริกหอมอันนี้นะครับเคล็ดลับความอร่อยคือชวงเจียพริกนี่เองค่ะเป็นเครื่องเทศที่ทำให้รสชาติอาหารกระจายไปทั่วทั้งปากจะใส่ลงไปแค่นิดหน่อยนะครับใส่เกลือแล้วก็พริกไทยลงไปอีกหน่อยนึงอย่ารอช้าดูวิธีการทำกันเลยดีกว่านะคะนำปลากระพงลงไปทอดกับน้ำมันร้อนๆให้สุกพอเหลืองแล้วนำมาพักไว้ให้เสด็จน้ำมันต่อไปก็เทซอสพริกลงไปตามด้วยกระเทียมต้นหอมแล้วก็ผัดให้มันเข้ากันค่ะแล้วตามด้วยซ
ซอสพริกสูตรพิเศษแล้วก็พริกชนิดต่างๆลงไปเพื่อได้รสชาติที่เผ็ดร้อนและที่ขาดไม่ได้ก็คือการเติมน้ำมันชวงเจียน้ำมันพริกขอบนั่นแหละค่ะเทลงไปแล้วก็เทปลากระพงที่ทอดแล้วก่อนหน้านี้ผัดด้วยกันค่ะอีกด้านหนึ่งก็มีการนำเอาถั่วงอกลวกใส่หม้อแล้วก็นำซอสที่เราผัดไว้นี้ราดลงไปให้มันท่วมแล้วก็นำไปตั้งไฟให้เดือดแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเอ๊ะยังไม่เสร็จนะคะน้ำพริกจากทั่วโลกลงไปผัดอีกด้วยโดยใส่น้ำมันเล็กน้อยแล้วก็ผัดไปผัดมาผัดมาผัดไปได้ที่เลยค่ะเสร็จก็เทลงไปในหม้อที่กำลังตั้งไฟรออยู่ก่อนหน้านี้แล้วใส่ผักชีลงไปค่ะเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับผัดเผ็ดโป๊แตกพร้อมเสิร์ฟครับเพียงแค่เห็นก็รู้แล้วมันเผ็ดค่ะแต่ก็ต้องชิมละค่ะได้เวลากันแล้วว้าวยอกเป็นอาหารที่ถูกใจหนุ่มๆสาวๆดูจากการทานแล้วน่าจะอร่อยถูกปากแหมน้องคะรสชาติเป็นไงแซ่บอีหลีบ่โอ้ทานเข้าแล้วรู้สึกร้อนไปถึงด้านในเลยครับแต่ว่ารสชาติอร่อยมากครับกลมกล่อมเป็นอาหารที่เหมาะอย่างยิ่งกับอากาศหนาวๆแบบนี้เลยล่ะค่ะแล้วก็ยังจะเหมาะกับอากาศหนาวๆของวันนี้ด้วยแต่ที่มาของอาหารมาจากที่ไหนกันคะต้นกำเนิดนั้นมาจากมณฑลเสฉวนของจีนนะครับที่ตั้งมีลักษณะเป็นที่ราบสูงและภูเขาสูงทางตะวันตกอยู่ห่างไกลจากทะเลทำให้มีอากาศหนาวและร้อนที่ค่อนข้างรุนแรงดังนั้นเพื่อสุขภาพของผู้คนจึงนิยมกระเทียมต้นหอมพริกต่างๆเหล่านี้มาประกอบเป็นอาหารครับเมนูอาหารสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายเมนูต่อไปค่ะนำขิงสับกระเทียมสับและเนื้อหมูผัดให้เข้ากันค่ะและที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือซอสพริกสูตรพิเศษของทางร้านเทลงไปผัดให้เข้ากันมาถึงพระเอกของงานคือเต้าหู้ค่ะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าแล้วก็เทลงไปผัดผัดต่อไปสักครู่เดียวผัดให้เข้ากันคนแบบนี้เดี๋ยวแค่นี้ก็ได้เต้าหู้โป๊ะแตกกันแล้วเลยค่ะอู้เดือดพลักทีเดียวอ่ะอาหารรสชาติเผ็ดร้อนถูกปากคนเกาหลีเสร็จแล้วครับกลิ่นหอมชวนทานของเต้าหู้โป๊ะแตกน่าทานไปที่สุดแต่ถ้าว่ามีวิธีทานให้อร่อยยังไงกันล่ะคะเนี่ยไหนบอกหน่อยสิคะขอข้าวเปล่าด้วยค่ะมีข้าวเปล่ามาคลุกเข้ากันอุ้ยข้าวสวยร้อนๆแบบนี้ก็อร่อยสิในตอนที่เราทานเข้าไปในเนื้อเต้าหู้มันจะรู้สึกว่ามันนุ่มนิ่มมากๆเลยนะครับเมื่อได้เคี้ยวก็รู้สึกถึงความเผ็ดร้อนซาบซ่าอร่อยสุดยอดเลยล่ะค่ะเนื้อเต้าหู้นุ่มมากเลยค่ะเหมาะสำหรับสาวๆที่กำลังไดเอทเลยล่ะค่ะแถมยังได้สุขภาพที่ดีเพิ่มด้วยช่วยลดความอ้วนค่ะทางร้านยังมีอาหารเผ็ดร้อนอย่างอื่นอีกนะครับก็คืออันนี้ล่ะครับอาหารทานเล่นหลังจากทานของเผ็ดร้อนคงไม่มีอะไรดีเท่าไอศกรีมไอศกรีมช็อกโกแลตที่มีพริกอันเล็กๆประดับอยู่ด้วยรสชาติไอศกรีมมีความเผ็ดร้อนอยู่นิดๆผสมอยู่นะคะโอ้ยคือเพราะว่ามีพริกผสมอยู่นิดหน่อยนะครับดังนั้นเมื่อทานเข้าไปจะได้รสชาติเผ็ดนิดๆผสมอยู่ซึ่งเป็นเมนูที่ได้รับความสนใจจากลูกค้ามากเช่นเดียวกันนะครับอาหารในแบบมณฑลเสฉวนที่มีเอกลักษณ์ในเรื่องความเผ็ดไม่ว่าจะเป็นผัดพริกโป๊ะแตกหรือเต้าหู้โป๊ะแตกล้วนแต่เป็นรสชาติที่เหมาะสำหรับหน้าหนาวอย่างยิ่งเลยทีเดียวทานเพื่อสุขภาพได้ด้วยนะคะอากาศในหน้าหนาวที่หนาวขึ้นทุกวันได้ทานอาหารรสชาติเผ็ดร้อนโดยเริ่มจากแกงเผ็ดมันฝรั่งต่อด้วยซุปร้อนๆเกี๊ยวซ่าชิ้นใหญ่แสนอร่อยและตบท้ายด้วยอาหารในแบบฉบับมณฑลเสฉวนกับผัดเผ็ดโต๊ะแตกท่านผู้ชมคะมาทำให้ร่างกายแข็งแรงต้อนรับหน้าหนาวด้วยอาหารรสชาติเผ็ดร้อนแสนอร่อยพร้อมๆกันเลยนะคะรับรองได้ว่าทุกๆคนก็จะมีสุขภาพที่ดีค่ะเพราะมันอร่อยจริงๆอย่าลืมนะคะต้อนรับหน้าหนาวด้วยอาหารรสชาติเผ็ดร้อนแสนอร่อย